ผิดเหรอที่รับไม่ได้จันจิถามกลับคนแซะลบเมนทักว่าทำหน้าลั่นมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองเกิดการทะเลาะกันการลบการบล็อกเกิดขึ้นได้เสมอผิดเหรอที่รับไม่ได้จันจิถามกลับคนแซะลบคอมเมนทักว่าทำหน้าลั่นมีสิทธิ์ปกป้องความรู้สึกตัวเองเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยแต่ทำไมต้องมาเจอคนแซะด้วยเรื่องทำสัญญกรรมทำหน้าสุดจะทนจันจิจันจิราแฟนพระเอกดังมาริโอเมาเรอร์ซึ่งเคยงัดภาพสมัยอดีตมาแกงตัวเองว่ามาไกลมากแต่วันนี้สวยออร่าล่าสุดสาวจันจิโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกดูคลิปตอบกลับคอมเมนต์แซะทักว่าทำหน้าก็ไม่ได้มีคนกดไลค์500-600ก็โดยลบเฉยทำบ่อยแต่คนทักก็รับไม่ได้ว่าใช่รับไม่ได้รับไม่ได้คุณเข้าใจป่ะเวลาเราไปทำหน้าทำสวยฉีดหน้าหรืออยากสวยเราอยากสวยเราไม่ได้อยากโดนคอมเมนต์อะไรไม่ดีคุณคอมเมนต์ไม่ดีแล้วจันจิรับไม่ได้จันจิผิดเหรอคะจันจิรับไม่ได้แล้วจันจิผิดเหรอที่จันจิแค่ไม่อยากอ่านคอมเมนต์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าจันจิอ่านแล้วโอเคจันจิไม่โอเคจันจิเลยลบมันทิ้งมันทำไม่ได้เหรอคะอยากให้เข้าใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์อะไรก็ได้ตัวจันจิเองก็มีสิทธิ์ที่จะรับได้หรือรับไม่ได้มีสิทธิ์ปล่อยคอมเมนต์นั้นไว้หรือลบคอมเมนต์นั้นหรือแม้กระทั่งคุณทำให้จันจิไม่สบายใจจันจิมีสิทธิ์บล็อกใครก็ได้ในช่องทางของจันจิได้โปรดเลยคอมเมนต์ติจันจิติได้แต่ได้โปรดใช้คำพูดโอเคหน่อยได้ไหมจันจิเห็นมาคอมเมนต์จันจิมีคนน่ารักมาช่วยซับพอร์ตมาคอมเมนต์ช่วยจันจิกลายเป็นว่าเกิดการทะเลาะกันในคอมเมนต์นั้นจันจิเคยลบแล้วก็เกิดการประชดประชันว่าลบคอมเมนต์ทำไมก็มันเกิดการทะเลาะกันหรือบางทีจันจิก็ปล่อยทิ้งไว้เพราะไม่อยากให้คนมาทักว่าคุณลบทำไมหรือบางทีจันจิก็บล็อกไปเลยเพราะคนนี้มาอีกแล้วซ้ำอีกแล้วมาคอมเมนต์ป่วนอีกแล้วพวกคุณที่มาเป็นกำลังใจก็มาช่วยจันจิมาหัวเสียกับอะไรเหล่านี้คุณมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ใครตัวจันจิก็มีสิทธิ์ปกป้องความรู้สึกจันจิเองรวมถึงคนที่มาเป็นกำลังใจให้จันจิด้วยเพราะฉะนั้นการลบการบล็อกเกิดขึ้นได้เสมอด้านแฟนๆและชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและบอกว่าเข้าใจจันจิจำนวนมากอาทิการลบมันเป็นสิทธิของเราค่ะคุณจันจิพื้นที่ของเรากอดกอดนะคะเข้าใจพี่จันจิมากเรามีสิทธิ์เซฟใจตัวเองค่ะมันเป็นเรื่องปกติมากพี่จันจิไม่ต้องคิดมากนะคะอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขทำแล้วมั่นใจก็ทำไปเลยค่ะเป็นกำลังใจให้เป็นต้นไอติมน้อมรับความเห็นปิยบุตรกรมส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศลั่นไม่ซุกปัญหาไอติมน้อมรับความเห็นปิยบุตรกรมส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศลั่นจะพิสูจน์ให้เห็นยก3มาตรการยันเป็นภารกิจทุกคนในพรรคหลังมีเสียงสะท้อนก้าวไกลไม่กล้าเผชิญปัญหาส่งคนภาพลักษณ์ดีไม่เกี่ยวข้องมาแจงสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่16ตุลาคม2566นายพริษวัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าให้ความเห็นเกี่ยวกับส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าพรรคก้าวไกลน้อมรับความเห็นของนายปิยบุตรรวมถึงข้อเสนอแนะว่าเราจะปรับปรุงพรรคอย่างไรได้บ้างตนคิดว่าเป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคเชื่อว่าเป็นความเห็นที่มีเจตนาที่ดีที่จะทำให้พรรคก้าวไกลทำได้ดียิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพรรครายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้และป้องกันปัญหาคุกคามทางเพศรวมถึงปรับปรุงกระบวนการรับมือเมื่อปัญหาเกิดขึ้นผมคิดว่าข้อเสนอแนะของอาจารย์ปิยบุตรหลายข้อก็เป็นข้อเสนอที่เราจะนำมาใช้ทบทวนปรับปรุงกระบวนการภายในของเรานายพริษกล่าว
นายพริตกล่าวว่ามีหลายประเด็นของนายปิยบุตรที่สอดคล้องกับมาตรการที่พรรคได้ประกาศไป3มาตรการได้แก่ข้อแรกการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการวินัยให้มีสัดส่วนของคนนอกที่ไม่ได้เป็นส.ส.และเป็นผู้เชี่ยวชาญรวมถึงไม่ได้เป็นเพศชายมากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรการดังกล่าวจะทำให้คณะกรรมการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดข้อครหาหรือข้อกังวลได้ถึงกรณีคนในตรวจสอบกันเองข้อที่2เรามีแผนทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนจนถึงการดำเนินการรวมถึงการลงโทษในกรณีที่กระทำผิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อป้องกันไม่เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็นข้อที่3เรื่องความเข้มข้นในการอบรมบุคลากรพรรคไม่ใช่แค่ส.ส.หรือผู้ช่วยส.ส.แต่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับรวมถึงการเพิ่มความถี่เพิ่มรูปแบบในการอบรมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาอบรมมาทบทวนรายละเอียดซึ่งหลักสูตรการอบรมทั้งหมดจะนำมาใช้คัดกรองบุคลากรด้วยเมื่อถามว่านายปิยุตโรกังวลว่าอาจเป็นการลูบหน้าปัดจมูกนั้นนายพริตกล่าวว่าเราต้องดำเนินการอย่างจริงจังตนคิดว่าการกระทําของพรรคจะเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าสร้างวัฒนธรรมที่ปกปิดเราจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมที่ไม่มีการปกปิดผู้กระทําผิดภายในองค์กรเพราะกังวลชื่อเสียงองค์กรฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราได้ดำเนินการตามมาตรการที่ประกาศออกไปส่วนที่มองว่าพรรคก้าวไกลส่งนายพริตและนางสาวสสินันท์ธรรมนิธินันท์หรือทนายแจมมาแถลงข่าวซึ่งเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องภาพลักษณ์ดูดีแสดงถึงความไม่กล้าเผชิญปัญหาหรือไม่นายพริตกล่าวว่ายืนยันว่าตนทำหน้าที่ในฐานะโฆษกพรรคส่วนนนท์ ส.สสินันท์ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการวินัยแน่นอนว่าปัญหาคุกคามทางเพศและการเผชิญหน้าเป็นภารกิจร่วมกันของทุกคนในพรรคไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตนหรือส.สสินันท์ต้องทำให้พรรคเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เข้ามาทำงานและคนในสังคมจริงๆเศรษฐาหารือปูตินระหว่างเยือนจีนเผยขยายฟรีวีซ่ารัสเซียกระตุ้นท่องเที่ยวไทยเศรษฐามีกำหนดพบปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่างเยือนจีนจ่อถกหลายเรื่องเผยขยายฟรีวีซ่ารัสเซียเป็น90วันกระตุ้นท่องเที่ยวไทยเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่16ตุลาคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง Belt and Road Forum for International Cooperation BRFครั้งที่3ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและยืนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนรวมถึงเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียน GCC Summitครั้งที่1ที่ซาอุดีอาระเบียวันที่16ถึง21ตุลาคมมีรายงานว่าในวันที่17ตุลาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนจีนและพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อกระชับความสัมพันธ์แบบไร้ขีดจำกัดระหว่าง2ประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินจะร่วมการประชุม1แถบ1เส้นทาง Belt and Road Forum ที่กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่17ถึง18ตุลาคมนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียว่าอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว
เพิ่มจาก30วันเป็น90วันให้อยู่ได้เพราะทราบกันดีว่ารัสเซียเป็นประเทศที่หนาวมากในฤดูหนาวและเมื่อเขามาไทยไม่ได้มาแค่เดือนเดียวเนื่องจากช่วงเวลาฤดูหนาวเขายาวมากตั้งแต่เดือนธันวาคมมีนาคมฉะนั้นเราอยากให้เขาอยู่นานๆหน่อยตนจึงเห็นด้วยเพราะถือเป็นเรื่องที่ดีตนจะไปคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยในคราวนี้เป็นการแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อทั้งสองประเทศจะได้ไปเจรจาหลายๆเรื่องได้ดีขึ้น